ช่วงนี้นะครับผมนำเสนอยีนขาม้านะครับหลายตัวมากเลยนะครับและตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก็คือโคจิมะยีนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยีนทรงบูทคัทเลยนะครับปลายขาอย่างนี้เลยนี่บูทคัทแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยจะอยู่ที่15ออนด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะมารีวิวยีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของโคจิมะยีนกันนิดหนึ่งนะครับผมเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟังโคจิมะยีนนะครับก่อกำเนิดในปี1996นะครับด้วยปณิธานนะครับแล้วก็ความเป็นช่างฝีมือของชาวโคจิมะนะครับยีนตัวนี้นะครับก็คือตัดเย็บนะครับแล้วก็จบงานทั้งหมดในโคจิมะเลยนะครับแล้วด้วยความที่เขาเคารพในการผลิตนะครับแล้วก็คุณภาพการผลิตที่ใส่ใจนะครับมาตรฐานของนางโคจิมะเลยนะครับเขาก็เลยได้ให้ชื่อนะครับว่าเป็นโคจิมะยีนความหมายของมันก็คือเป็นเจเนติกนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานนะครับแล้วก็สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของเมืองโคจิมะสืบไปเรื่อยๆนะครับจากข้อสังเกตนะครับของแบรนด์โคจิมะยีนนะผมว่าเขาเก่งในเรื่องของการผสมวัสดุนะเข้ามาตัดเย็บนะแล้วก็เข้ามาผสมร่วมๆกันนะครับเป็นอะไรที่แตกต่างนะครับในวงการยีนเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวยีนตัวนี้กันเลยนะครับอย่างแรกที่ผมซื้อมาเลยเนี่ยเพราะมันคือทรงขาม้าเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นริมแดงอย่างนี้สวยๆเลยนะครับผ้าของเขานะครับก็หนา15ออนนะครับเดี๋ยวดูจากป้ายหนังก่อนเลยเป็นป้ายหนังที่สามารถสอดหูเข็มขัดได้นะครับแล้วก็วิธีการปั๊มของเขาเนี่ยก็คือปั๊มจมนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวแฟลชเชอร์ก็เป็นแฟลชเชอร์ง่ายๆนะครับเขียนว่าโคจิมะ15ออนนะครับแล้วก็เดนิมโอเวอร์ออนนะครับแล้วก็เขียนว่า Japan Quality นะครับผมนี่ก็จะเป็นกระเป๋าแบบบุดซ่อนนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับด้านนึงก็เป็นกระเป๋าแบบเรียบๆง่ายๆเลยนะครับผมทีนี้มาดูตรงปลายขาครับเป็นผ้าริมแดงคลาสสิกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลูกโซ่สีทองกระดุมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระดุมของแบรนด์โคจิมะนะครับก็จะเขียนว่าโคจิมะจีนนะครับแล้วก็มีคำว่าเจแปนอยู่ตัวซิปนะครับก็จะเป็นซิปของแบรนด์ยูนิเวอร์แซลนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์คลาสสิกเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูตรงตัวกระดุมด้านหน้านะครับเป็นทองแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเขียนว่าโคจิมะจีนเหมือนกันนะครับคอยพ็อกเก็ตก็เป็นคอยพ็อกเก็ตแบบมาตรฐานนะครับพลิกออกมาก็จะเจอผ้าริมแดงถุงกระเป๋าด้านในก็จะเป็นถุงกระเป๋าฝ้ายธรรมดานะครับแต่ก็จะมีคำว่าโคจิมะจีนนะครับสกรีนออกมาเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับสำหรับยีนตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะใส่ยีนขาม้านะครับแล้วก็มีความชื่นชอบผ้าญี่ปุ่นมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับผมว่าราคาเริ่มต้นของโคจิมะเนี่ยมันไม่ได้แพงมากเพื่อนๆถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆซื้อในเดนิมิโอนะแล้วก็ซื้อตอนช่วงที่มันมีส่วนลดอะไรเงี้ยผมว่าโคจิมะยีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยีนแบรนด์ญี่ปุ่นตัวหนึ่งที่ราคาไม่ได้แรงมากเพื่อนๆนะเพื่อนๆลองดูราคากันนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจโคจิมะยีนนะครับสามารถซื้อได้ที่ www.denimio.com นะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับสามารถพิมพ์ Echo X Denimio 12นะครับลดส่วนลด 12% ไปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับจากที่ลองใส่ดูนะครับสำหรับทรงนี้นะตัวนี้มันจะรัดต้นขาค่อนข้างมากนะแล้วมันไปบานตรงช่วงปลายนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบทรงแบบนี้นะก็คือเหมือนกับเป็นทรงที่ตรงต้นขาเล็กๆนะครับแล้วมันบานออกด้านนอกเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าโคจิมะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ส่วนปลายขาเนี่ยตัวนี้จะยาวกว่าของแรงเลอร์นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาน่าจะเผื่อหดเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับผม